ำหรับคำถามประจำเดือนธันวาคมนะคะถามเขาบอกว่าอยากถามว่าพี่บีรู้สึกไงคู่จิ้นบีคริสเนาะเฮ้ยคนลุกก็เจอหน้าคริสค่ะก็บอกนี่เป็นไงแมนแล้วน้อยเป็นผู้ชายแล้วจ้ะสุดคริสก็เป็นผู้หญิงนะคะก็โอเคค่ะก็ดีค่ะบีคริสก็สยิบกิ้วดีนะคะอยากให้พี่บีร้องเพลงให้ฟังด้วยค่ะโอ้ยตอนนี้ร้องไม่ออกค่ะพี่ถ่ายละครอยู่นะคะร้องไห้ร้องไห้แทนแล้วกันตาบวมเลยตอนนี้เวลาอยากถ่ายทักถึงไหนแล้วจะออนแอร์เมื่อไหร่คือคาดว่าออนแอร์18มกราค่ะจันทร์อังคารยังไงกันติดตามชมกันค่ะสนุกมากรับรองแซ่บยิ่งกว่า The Face อีกต้องลองดูค่ะมีแฟนคลับชาวต่างชาติอยู่ในประเทศจะได้มีโอกาสได้เจอพี่บีไหมคะโหยประเทศไหนล่ะก็ถ้ามาเมืองไทยก็อาจจะได้เจอนะคะก็เดี๋ยวยังไงบีก็จะมีมีติ้งน้องๆทีมบีด้วยยังไงรอติดตามกันเมื่อไหร่นะคะอยากเจอพี่บีตัวจริงค่ะจะติดตามได้จากที่ไหนคะนี่เลยค่ะ www.bnamkin.com ค่ะเข้าไปดูเลยนะคะพี่บีเล่นบทอะไรอยากเล่นบทอะไรมากที่สุดบทที่ไม่เคยเล่นแต่อยากเล่นก็ได้อยากเล่นจริงๆเล่นได้หมดเลยค่ะตัวร้ายตัวดีตัวบ้าๆตลกขำๆหรือว่าเล่นเป็นตัวเองเออไม่ใช่เล่นได้หมดค่ะอะไรก็ได้นะคะขอให้บทมันมีอะไรที่น่าสนใจของเรื่องมีกิมมิคของเรื่องค่ะถ้าเลือกได้พี่บีชอบแต่งแนวไหนคะดูจากเดอะเฟซเห็นแต่งหลายแนวมากเลยจริงๆต้องบอกก่อนนะคะหลายคนก็จะมีมติมาชมบ้างเรื่องเมคอัพของบีนะคะในการเดอะเฟซนะคะด้วยความที่เราทำงานเป็นอยู่ในวงการแฟชั่นถ่ายแบบเยอะมากการแต่งหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันคือคนดูส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมวันนี้พี่บีบล็อกตาอย่างนั้นบล็อกตาอย่างนี้แต่งหน้าแบบอุ้ยบล็อกตาอีกแล้วสีเข้มดูเยินดูดุดัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าลืมนะคะว่า The Face Thailand เนี่ยเป็นรายการแฟชั่นนะคะช่างแต่งหน้าที่เขาจ้างมาแต่งเนี่ยก็เป็นคนที่ทำหนังสือโว๊กหนังสือโว๊กเมืองนอกก็ทำมาแล้วนู่นนี่นั่นไปแล้วคือเขาเป็นช่างที่ทุกคนให้การต้อนให้การยอมรับเป็นดีว่าเป็นช่างใหญ่ของวงการแฟชั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาครีเอทมาบนใบหน้าเรามันคือสิ่งที่เราคิดแล้วว่านี่คือรายการแฟชั่นฉันจะบล็อกตาอย่างนี้ทำไมฉันอินเทรนด์อะไรแบบนี้นั่นแหละค่ะถ้าพี่บีคะขอถามแบบเฉยๆพี่กินอะไรถึงสวยคะกินข้าวค่ะสำหรับพี่บีความรักคืออะไรคะความรักก็คือเป็นสิ่งสวยงามค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่มีให้กันนะคะก็รักกันไปดีกว่าค่ะแล้วก็ที่ถามมาว่าพี่มีงานอดิเรกอะไรบ้างทำไมถึงชอบงานอดิเรกนั้นงานอดิเรกของพี่เหรอคะก็ทำอะไรอ่ะส่วนใหญ่ถ้ามีเวลาก็ออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงค่ะทำไมถึงชอบออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองดูหนังฟังเพลงก็เป็นสิ่งที่บางทีเรามีเวลาอยู่น้อยนิดก็ช่วยเป็นสิ่งที่ทำให้เราคลายเครียดได้จากการทำงานหนักๆนะคะยังไงก็ยังไงแล้วค่ะขอบคุณมากที่ได้แบบถ้าพี่บีแพ้ในการแข่งขันพี่บีจะมีวิธีคิดสร้างเพื่อกำลังใจให้ตัวเองไงคิดว่ามันเป็นเกมอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะก็ต้องรับกดให้ได้ค่ะเพราะเรามีน้ำใจนักกีฬามากพอไม่ดราม่าค่ะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยกันนะคะ